สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะบันนอกครับต่อเลือกครบซาพ่นยามาให้ละนึกว่าบ่ลงน้ำลงไปนอนน้ำให้กำถ้าเลือกห่มครบไปนี่ได้ตีแล้วกันตายก็แม่มตัวละปล่อยออกโชว์มาแรงครับมันมีหญ้าให้เล็มละหันหญ้าในแปลงไปนะในแปลงสูงพร้อมหลังควายแล้วครับเนื้อตัวก็ดูสภาพดีขึ้นมาหน่อยนึงครับสำหรับควายเพราะช่วงก่อนนี่ตัดหญ้าก็นำลาวมาฮื้อตัวพอฝนลงมานี่หญ้าขึ้นหมดแล้วครับหญ้าที่ปลูกไว้นี่ครับเดี๋ยวจะตัดออกละละไว้อย่างกันมันเท่ามันจากแล้วนะผมมีตัดเก้ามันออกเลยสองแม่ลูกมันจะกินหญ้าดีนะเล็มหญ้าดีวันก่อนผมปลาเข้าไปในห้วยมูมันออกมาหมดเหลือสองตัวเขาออกมาทีหลังเหลือครบนะตายสักกรรมกีบถิ่นหน้ากับห้ากับงับก็งับงับต้องฝ่ายมันนะส่วนปื้นกีบนี่ปื้นตีนี่บ่เป็นอย่างละแข็งแล้วครับต้องฝ่ายมันก็จะซึกไปเรื่อยๆครับมันเดินตลอดเนาะเดินเล็มเดินกินตลอดสร้างสภาพแบบบรรยากาศเลยธรรมชาติเลยเกาะน้ำไปมาได้มาเมื่อแล้วครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วควายก็บอกเคยลงครับปล่อยมาเจ้าก็จะเดินไปกลางตรงพุ่นที่มันกว้างๆพุ่นจงเจ้าเดี๋ยวนี้อากาศเย็นแล้วครับเย็นสบายนี่ก็เป็นดินทรายหมดเลยนะเนี่ยมันเกิดบ่ค่อยดีตอนมันมีฝนอิดอยู่แต่ถ้าปลูกเนี่ยในเปียกก็เข้าทาอยู่ครับแต่ว่าต้องตัดให้กินอย่างเดียวรอดูนะไว้แม่ก็ดูสภาพเนื้อตัวดีขึ้นมาหน่อยละแม่ที่อ้วนๆเฮ้ยที่มันต่อกันอยู่นะมันน่าจะยานมลูกแล้วล่ะตอนนี้เป็นลูกถุงท้องครับเนี่ยตอนนี้น้อยนี่ลูกถุงท้องก็ผิวหนังก็เลื่อมหมาบมาละที่สำคัญตอนนี้มีจีนนะครับนี่มีเนื้อมีหนังขึ้นมาละหนังเลื่อมไปแต่เสียอย่างคือเลือกครบเลือกนักนี่เป็นลูกแมวมองมาที่หลังครับซื้อมาที่หลังแต่ว่าตัวใหญ่ครับไว้ตัวนี้เด
ี๋ยวรอดูลูกมันทำตัวอยู่ในตองลูกกับขวายปูนะครับรอดูเอาไม้ต่อน้อยเดียวนะมันใหญ่อยู่นี่ครับอายุน่าจะยังไม่ถึงปีเด้อแต่ว่าใหญ่เต่าควายอายุ2ปีครับหุ่นยังบ่อเต่าครับถุงเงินนะถุงเงินคือควายตัวน้อยๆตัวแม่ครับแต่ว่าความสูงนี่ใกล้เคียงกันละถุงเงินจะได้ลำแง่มันก็ไม่เคยมีอย่างนักควายมันจะบุญกินไปเลยมันแค่ออกเลยผมก็เลยปล่อยออกเลยมันย้อมกันสองตัวนั่นควายมันจะกินละเอียดลิ้มละเอียดกว่าวันนี้เป็นบะลงแหนมยาดีชีดพ่นใส่ตัวมันก็จะไปฆ่าเลือกครับหรือหลายเลือกเกาะขอกมันกรีดย่ำห่างกันตอนนี้ต่อเติมขอกเสร็จแล้วครับขอกกว้างแล้วมีที่นอนนักขึ้นครับสำหรับควายตัวน้อยๆมันนี่นี่ก็อายุประมาณ2ปีครับตัวน้อยเดียวสูงประมาณเม็ดป่ายน้อยๆครับเม็ดชิปนี่แหละก็มันน่าจะเกินครับแม่มันตัวใหญ่เนาะตัวสูงแต่เรื่องความอ้วนนี่ต้องยกให้ครับแม่ของเขาเนี่ยคือลูกอ้วนครับอ้วนล่ำไปหญ้าบนพุ่นก็มีนะมีหญ้าอยู่แต่ว่าเอาไว้ให้หัวตอนไม่มั่งจะเกิดนี่ครับรอให้มันมังเกิดจะปลาไปเลี้ยงบนบนยังมัดลวดกันไว้อยู่มาปล่อยหัวปล่อยควายลงเถอะฝนก็น่าจะเบาลงแล้วครับน่าจะเข้าสู่แรงแห่งกรรมประมาณเดือนมิถุนากรกฎาจะฮ้อนแล้วก็แรงแห่งกรรมหนึ่งแต่ว่าหญ้ามันก็จะขึ้นเรื่อยๆครับหญ้ามันจะแห้งแล้งแบบช่วงเดือนเมษาแล้วควายก็จะมีหญ้าเล็มตลอดครับปีนี้ฝนมาจ้าควายช่วงแมลงนี่ถ้าเขาบ่อแรกเขาคอกมันก็บ่อแค่เข้านะว่าอากาศมันจะเย็นมันจะชอบแต่ถ้าช่วงเจ้าอ่ะบ่เกินถ้าปลาเข้าในห้วยนี่มาเกิน10โมงครับจะเข้าคอกแล้วปลากันเดินเข้าคอกเลยปล่อยควายลงเล็มนี่
ขาตีมันกรีดนี่ประมาณสัก 3-4 วันครับจะหันเลยว่ามันกินจนหมดเล็มจนหมดครับเล็มจนถึงดินเลยมันเล็มดีนะเล็มดีกว่างัวแล้วก็มันมาขี้ใส่มันจะเงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนกินแปลงแพงก็ลาบนนี่ผมก็เอาควายปล่อยนะแต่ว่าถ้าหันสภาพหญ้ามันบ่ค่อยดีแล้วก็ยุดครับยุดบ่ให้งัวให้ควายลงต้องใช้เวลาฟื้นฟูมีแป้งบนครับแป้งตังบนบนใกล้จะได้ตัดละแหมสักสองติดน่าจะตัดได้หญ้าหยังเป็นหญ้าหยังมันกินหมดครับควายตอนนี้มีตีให้มันเล็มหญ้าให้มันได้เล็มนะฝนตกมานักๆแต่มันนี่มันจะลมหมดเลยนะหน้ามันขังสังเกตหญ้าที่ปลูกมันจะงามเฉพาะตะไดที่น้ำท่วมมันเป็นตะกอนมากับน้ำตะกอนดินตะกอนทรายสารอาหารมันหนักครับหญ้ามันขึ้นดีแถวนี้นี่มันเป็นดินเหนียวหญ้ามันก็จะขึ้นเฉพาะหญ้าแผ่นดินเย็นนี่แต่ควายก็ชอบเล็มอยู่สัก 2-3 เดือนครับผมท้องก็น่าจะเกิดทัดจากใหม่มั่งไปนะประมาณสัก 2-3 เดือนหญ้าในแปลงหญ้านี่ก็มีเนาะหญ้าในแปลงบนมันก็ได้น้ำฝนก็ใหญ่ขึ้นใหญ่วันใหญ่คืนครับไปไปมาๆนี่คนเฒ่าจะตัดบ่ตันนะแปลงบนมันก็มีหนักครับว่าตอนนี้มันมีที่มันเจอแรงครับแล้วก็โดนน้ำท่วมด้วยมันยังบ่ค่อยคืนสภาพแต ยังรอคนเท่าเกี่ยวหญ้าตัดหญ้ามาจะฉีดยาไม่บังสักเข็มฉีดเป็นคันโทซานก่อนขอบพอดูทรงน่ะน่าจะเห็นสักสองติดประมาณมันกำลังเลยกำหนดมาประมาณ 3-4 วัน
เลือดวายนี่มันขี้กลัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไว้จะขออัปเดตเรื่องควายในคอกนี่ตัวไหนที่มันเจ็บป่วยตัวไหนที่มันใกล้จะเกิดครับก็จะขออัปเดตดูกันไปครับในคลิปต่อไปครับผมฝนเริ่มมาก็ลงแปลงหญ้าเพิ่มได้ก็ดีครับใครมีหญ้านักนี่ก็ได้เปรียบครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ